สินท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นตัวคุณพิธาเองวันที่20สัปดาห์ที่จะถึงนี้ใช่ค่ะแล้ว25คริสต์มาสค่ะจะมี2คดีที่จะต้องไปชี้แจงในการไต่สวนกับศาลรัฐธรรมนูญประเด็นกรณีการถือหุ้น ITV มี20ธันวาแล้วก็ประเด็นเรื่องการหาเสียงเรื่องการแก้ไขมาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ค่ะเจ้าตัวเมื่อวานนี้ถูกถามก็แสดงความมั่นใจเตรียมดูสุดท้ายในเรื่องของคำถ้อยแถลงที่เป็นรายลักษณ์อักษรและตัวของผมก็พร้อมที่จะขึ้นในการให้การไต่สวนพยานนะครับทั้งในเรื่องของหลักฐานที่เป็นหลักฐานส่วนตัวภายในที่เป็นผู้จัดการมรดกก็ดีหรือว่าหลักฐานว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่อต่อไปแล้วไม่ว่าจะมองในเรื่องของรายได้ไม่ว่าจะไปมองในเรื่องของไลเซนส์ที่ต้องขอในการทำสื่อจากกสทช.นะครับตรงนี้กสทช.ก็ได้ตอบกลับมาชัดเจนว่าไม่มีไลเซนส์ในการทำสื่อจาก ITV เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะพร้อมที่จะขึ้นบัลลังก์ในการให้อาร์กิวเมนต์ของทางฝั่งผมมั่นใจว่าจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ถูกลงโทษมั่นใจครับ 100% ครับถ้ามีการเทียบฎีกาในการวินิจฉัยในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการเป็นผู้จัดการมรดกของผมเนี่ยก็มีหลักฐานที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนก็คงจะใช้สารนี้ในการอธิบายกับศาลท่านนะครับด้วยค่ะวันที่25เรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วยไหมคะครับเอกสารเสร็จเรียบร้อยทั้ง2อันเดี๋ยวก็จะเดินทางจากที่นี่ไปแล้วก็ไป finalize แล้วก็จะยื่นให้กับศาลในเร็ววันนี้แล้วก็พร้อมที่จะไปไต่สวนทั้งวันที่20แล้วก็25ครับไปด้วยตนเองเลยใช่มั้ยคะแน่นอนครับโอเคนะครับพี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมและไหนๆตั้งใจจะแถลงในนามพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคำถามปิดท้ายต้องมีใช่ไหมก็ถามเรื่องว่าคุณนนกุลกับคุณแอฟทักษอรเขาเปิดตัวกันแล้วไหนฟังสิรู้สึกยังไงบ้างนนกุลเปิดตัวแอฟแล้วยินดีด้วยครับ